ัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังการลำเลียงสารต่างๆอาทิเช่นสารอาหารออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียและอื่นๆภายในร่างกายของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายอาศัยระบบไหลเวียนซึ่งประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเป็นหลักหัวใจเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเยื่อหุ้มหัวใจหรือเพอริคาร์เดียมทำงานด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจภายในหัวใจแบ่งเป็นห้องๆมีห้องที่ทำหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจหรือเอเดรียมและห้องที่ทำหน้าที่ส่งเลือดออกจากหัวใจหรือเวนทริคิลซึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดจะมีจำนวนห้องหัวใจไม่เท่ากันและการไหลเวียนเลือดก็แตกต่างกันไปบ้างเริ่มจากปลาหัวใจมี2ห้องประกอบด้วยเอเดรียม1ห้องและเวนทริคิล1ห้องหลอดเลือดเวนนำเลือดที่ผ่านเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายมาแล้วซึ่งมีออกซิเจนเหลืออยู่น้อยแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียอยู่มากเข้าสู่เอเดรียมเป็นห้องแรกจากเอเดรียมเลือดผ่านเข้าสู่เวนทริคิลที่เป็นห้องถัดไปแล้วถูกปั๊มออกสู่หลอดเลือดเอออตาไปตามหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มีขนาดเล็กลงสู่หลอดเลือดฝอยแคปิลารีที่เหงือกตามลำดับจากนั้นเลือดซึ่งผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกแล้วขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายขณะเดียวกันก็รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของเซลล์กลับทางหลอดเลือดเวนสู่หัวใจอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าวงจรไหลเวียนเลือดในปลามีเพียง1วงจรหรือซิงเกิลเซอร์กิตโดยเลือดถูกส่งออกจากหัวใจไปยังอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจคือเหงือกเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และรับออกซิเจนใหม่จากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไหลไปตามหลอดเลือดสู่ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนที่จะกลับเข้าหัวใจอีกครั้งหนึ่งต่างจากระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีวงจรไหลเวียนเลือด2วงจรหรือดับเบิลเซอร์กิตโดยเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจคือปอดจะไหลกลับไปยังหัวใจก่อนที่จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในอีกวงจรหนึ่งในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างเช่นกบหัวใจมี3ห้องประกอบด้วยเอเดรียม2ห้องและเวนทริคิล1ห้องเลือดที่ผ่านเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายยกเว้นปอดซึ่งมีออกซิเจนต่ำไหลรวมกันไปสู่หลอดเลือดเวนาคาวาเข้าสู่เอเดรียมขวาส่วนเลือดที่ผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดและผิวหนังมาแล้วซึ่งมีออกซิเจนสูงไหลรวมกันไปตามหลอดเลือดพัลโมนารีเวนเข้าสู่เอเดรียมซ้ายจากเอเดรียมทั้งสองเลือดผ่านเข้าสู่เวนทริคิลมีการผสมกันบ้างระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกับเลือดที่มีออกซิเจนสูงอย่างไรก็ตามเมื่อเวนทริคิลปั๊มเลือดผ่านโคนัสอาร์เทเรียลซัสออกสู่วงจรไหลเวียนที่แยกเป็น2วงจรโครงสร้างกล้ามเนื้อบนผนังด้านในของเวนทริคิลและโคนัสอาร์เทเรียลซัสจะกันเลือดส่วนใหญ่ที่มีออกซิเจนต่ำให้ไหลเวียนไปในหลอดเลือดพัลโมคิวเทเนียสอาร์เทอรี่สู่ปอดและผิวหนังซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจในกบแล้วไหลกลับในหลอดเลือดพัลโมคิวเทเนียสเวนเข้าสู่เอเดรียมซ้ายเรียกวงจรนี้ว่าวงจรพัลโมคิวเทเนียสหรือพัลโมคิวเทเนียสเซอร์กิตส่วนเลือดที่มีออกซิเจนสูงซึ่งถูกปั๊มออกมาจากเวนทริคิลจะไหลเวียนไปตามหลอดเลือดเออตาเข้าสู่อาร์เทอรี่และร่างแหหลอดเลือดฝอยในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วไหลรวมกันในหลอดเลือดเวนไปจนถึงเวนาคาวาแล้วกลับสู่เอเทียมขวาเรียกวงจรนี้ว่าวงจรซิสเทมิกหรือซิสเทมิกเซอร์กิตอ
ในสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นกิ้งก่าหรือเต่าหัวใจมี4ห้องไม่สมบูรณ์ประกอบด้วยเอทริวม2ห้องและเวนทริเคิลที่ผนังกั้นแยกระหว่างห้องทั้ง2ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเลือดในเวนทริเคิลจึงมีการผสมกันบ้างระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกับเลือดที่มีออกซิเจนสูงแต่น้อยกว่าในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจระเข้เป็นกลุ่มเดียวในหมู่สัตว์เลื้อยคลานที่มีหัวใจ4ห้องสมบูรณ์โดยมีผนังกั้นแยกระหว่างเวนทริเคิลทั้ง2ห้องแยกจากกันอย่างสมบูรณ์นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหลายมีหัวใจ4ห้องประกอบด้วยเอทริวม2ห้องและเวนทริเคิล2ห้องการไหลเวียนเป็นแบบ2วงจรหรือดับเบิลเซอร์กิตเหมือนของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานแต่เลือดที่มีออกซิเจนสูงแยกจากเลือดที่มีออกซิเจนต่ำอย่างสมบูรณ์ด้านซ้ายของหัวใจทำหน้าที่จัดการกับเลือดที่มีออกซิเจนสูงส่วนด้านขวาจะรับและสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำการนำส่งออกซิเจนไปให้เนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายในสัตว์เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานเพราะไม่มีการปะปนกันของเลือดที่มีออกซิเจนสูงกับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำหัวใจหดตัวฉีดเลือดออกและคลายตัวรับเลือดเข้าหมุนเวียนสลับกันเป็นจังหวะเป็นรอบการทำงานของหัวใจเรียกว่า cardiac cycleช่วงจังหวะที่หัวใจหดตัวฉีดเลือดออกเรียกว่า systole และช่วงจังหวะที่หัวใจคลายตัวรับเลือดเข้าสู่หัวใจเรียกว่า diastole ผนังห้องหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมประกอบด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจเป็นส่วนใหญ่เอทริวม มีผนังค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับเวนทริเคิลความหนาของกล้ามเนื้อผนังห้องหัวใจสัมพันธ์กับการทำงานโดยเอทริวม มีกล้ามเนื้อผนังบางทำหน้าที่เป็นช่องรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจแล้วสูบฉีดเลือดลงสู่เวนทริเคิลเป็นระยะทางสั้นๆส่วนเวนทริเคิลมีกล้ามเนื้อผนังที่หนากว่าและมีพลังมากกว่าเอทริวม มากโดยเฉพาะเวนทริเคิลซ้ายเนื่องจากจะต้องสูบฉีดเลือดออกไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกลออกไปทั่วร่างกายโดยผ่านซิสเตมิกเซอร์กิตนอกจากนั้นยังมีลิ้นหัวใจซึ่งเป็นแผ่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดอีก4ชุดเป็นลิ้นหัวใจที่กันอยู่ระหว่างเอทริวมกับเวนทริเคิล2ชุดเรียกชื่อโดยรวมว่าลิ้นเอทริโอเวนทริคิวล่าหรือเอทริโอเวนทริคิวล่าแวลฟ์หรือลิ้นเอวีหรือเอวีแวลฟ์ด้านหนึ่งของลิ้น AV เหล่านี้ถูกยึดไว้ด้วยเส้นใหญ่ที่มีชื่อว่าโคดี้เทนดินีป้องกันไม่ให้พลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งแรงดันจากการหดตัวของเวนทริเคิลในช่วงซิสโตรีจะดันลิ้น AV ให้ปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าไปในเอทริวมลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอทริวมกับเวนทริเคิลทางด้านซ้ายประกอบด้วยแผ่นลิ้น2แผ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นไบคัสพิดหรือลิ้นไมทรัลหรือไบคัสพิดออลไมทรัลเวลฟ์ส่วนลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอทริวมกับเวนทริเคิลทางด้านขวาประกอบด้วยแผ่นลิ้น3แผ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นไทรคัสพิดหรือไทรคัสพิดเวลฟ์ลิ้นหัวใจอีก2ชุดมีชื่อเรียกโดยรวมว่าลิ้นเซมิลูน่าหรือเซมิลูน่าแวลฟ์เป็นลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจลิ้นเซมิลูน่าที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลซ้ายกับหลอดเลือดเอลต้าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นเอลติกเซมิลูน่าหรือเอลติกเซมิลูน่าแวลฟ์ส่วนลิ้นเซมิลูน่าที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลขวากับหลอดเลือด pulmonary artery เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้น pulmonary semilunar หรือ pulmonary semilunar valve แรงดันจากการหดตัวของ ventricle
จะดันลิ้นเซมิลูน่าให้เปิดเลือกจากเวนทริเคิลซ้ายผ่านลิ้นแอโอติกเซมิลูน่าเข้าสู่หลอดเลือดแอลตาส่วนเลือดจากเวนทริเคิลขวาผ่านลิ้นพัลโมนารีเซมิลูน่าเข้าสู่หลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี่ต่อมามีการหดกลับของหลอดเลือดแอลตาและพัลโมนารีอาร์เทอรี่ในขณะที่เวนทริเคิลคลายตัวเกิดแรงดันในหลอดเลือดดันลิ้นเซมิลูน่าปิดป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสู่เวนทริเคิลในกรณีของคนที่ลิ้นหัวใจชำรุดปิดไม่สนิทซึ่งแพทย์สามารถตรวจพบได้จากการฟังด้วยสเตโตสโคปถ้าความชำรุดไม่มากคนคนนั้นอาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขโดยไม่ต้องทำอะไรแต่ในรายที่ลิ้นหัวใจชำรุดอย่างรุนแรงอาจต้องแก้ไขโดยทดแทนส่วนที่ชำรุดด้วยลิ้นหัวใจเทียมหรือใช้ลิ้นหัวใจที่รับบริจาคมาจากคนที่เสียชีวิตแล้วจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นในแต่ละนาทีเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจหรือ heart rate สามารถวัดได้ด้วยการตรวจนับชีพจรหรือ pulse ซึ่งรับสัมผัสได้ด้วยนิ้วมือจากการขยายของหลอดเลือดแดงหรือ artery เป็นจังหวะสอดคล้องกับการหดตัวของ ventricle ที่ฉีดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดแต่ละครั้งอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยของคนปกติจะอยู่ที่72ครั้งต่อนาทีแต่คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมักมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่าคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคนที่ร่างกายแข็งแรงอัตราการเต้นของหัวใจอาจอยู่ในช่วง 60-65 ครั้งต่อนาทีก็ได้อย่างไรก็ตามอัตราการเต้นของหัวใจจะผันแปรไปได้ขึ้นกับแต่ละสภาวะของร่างกายเช่นขณะพักผ่อนออกกำลังกายตื่นเต้นตกใจเป็นต้นสัตว์ชนิดต่างๆมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากันหรือไม่สัตว์ต่างๆมีอัตราการเต้นของหัวใจไม่เท่ากันในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดต่างๆพบว่ามีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างขนาดของสัตว์กับอัตราการเต้นของหัวใจยกตัวอย่างเช่นหนูซึ่งมีขนาดเล็กมีอัตราการเต้นของหัวใจ600ครั้งต่อนาทีเปรียบเทียบกับช้างซึ่งมีขนาดใหญ่มีอัตราการเต้นของหัวใจเพียง25ครั้งต่อนาทีความแตกต่างนี้เกิดจากอัตราเมตาบอลิซึมต่อกรัมของเนื้อเยื่อที่เป็นปฏิภาคสูงสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากของสัตว์ขนาดเล็กเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการนำส่งออกซิเจนไปให้เนื้อเยื่อสำหรับการหายใจระดับเซลล์และช่วยในการระบายคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ด้วยดังที่กล่าวมาแล้วว่าหัวใจมีการเต้นเป็นจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถหดตัวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณจากระบบประสาทมากระตุ้นเรียกหัวใจแบบนี้ว่า myogenic heart ถ้าเราตัดหัวใจออกมาแช่ไว้ในน้ำเกลือเราจะเห็นว่าหัวใจยังเต้นอยู่ได้ระยะหนึ่งตราบเท่าที่พลังงานซึ่งเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจสะสมไว้ยังมีอยู่และหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อพลังงานที่สะสมไว้ถูกใช้หมดไปการเต้นได้เองของหัวใจแม้จะถูกตัดออกมาอยู่นอกร่างกายแล้วเช่นนี้เป็นเพราะหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกลุ่มเซลล์ที่สามารถส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณจากระบบประสาทโดยบนผนังเอเทรียมขวาใกล้จุดที่หลอดเลือดซูเปอร์เรียเวนาคาว่านำเลือดเข้าสู่หัวใจมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจพิเศษกลุ่มหนึ่งเรียกชื่อว่าไซโนเอเทรียลโนดหรือ SA โนดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพชเมเกอร์ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าคล้ายสัญญาณที่ส่งมาจากเซลล์ประสาทไปกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจได้โดยตรง SA โนดจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีการติดต่อถึงกันทางสัญญาณไฟฟ้า
สัญญาณจาก SA Note ที่ส่งออกมาจะกระจายไปทั่วผนังเอเทียมอย่างรวดเร็วทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเหล่านี้หดตัวพร้อมๆกันสัญญาณจาก SA Note ยังแพร่ไปถึงกล้ามเนื้อพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ระหว่างเอเทียมขวากับเวนทริเคิลขวากลุ่มเนื้อเยื่อพิเศษนี้มีชื่อเรียกว่า Atrio Ventricular Node หรือ AV Node ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณไฟฟ้าผ่านไปตามเส้นใยกล้ามเนื้อพิเศษที่มีชื่อเรียกว่า Bundle of His ไปกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อทั่วผนัง Ventricle พร้อมๆกันสัญญาณไฟฟ้าที่กระจายไปทั่วกล้ามเนื้อหัวใจนี้ยังถูกนำผ่านออกมาสู่ผิวด้านนอกของร่างกายด้วยซึ่งสามารถตรวจวัดกระแสนี้ได้ด้วยอิเล็กโทรดที่วางไว้บนผิวหนังที่บริเวณแขนและอกบันทึกออกมาเป็นเส้นกราฟที่เรียกว่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมหรือ ECG หรือ EKG กราฟช่วง P wave ตรงกับช่วงเวลาที่เอเทียมหดตัวQRS ตรงกับช่วงเวลาที่เวนทริเคิลหดตัวและเอเทียมคลายตัว T-wave ตรงกับช่วงเวลาที่เวนทริเคิลคลายตัวแม้ว่า pacemaker จะสามารถเป็นตัวกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจได้เองแต่ขณะที่อยู่ในร่างกาย pacemaker จะได้รับอิทธิพลจากสัญญาณหลายแหล่งระบบประสาทอัตโนมัติ2ชุดคือ sympathetic และ parasympathetic ซึ่งทำงานตรงกันข้ามจะคอยปรับคุมอัตราการเต้นของหัวใจปลายเซลล์ประสาท sympathetic ที่ประสานกับกล้ามเนื้อหัวใจจะหลั่งสารนอร์อีฟีเนฟรีนซึ่งมีผลให้อัตราและความแรงของการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นส่วนปลายเซลล์ประสาท parasympathetic จะหลั่งสารแอซิติลโคลีนซึ่งมีผลให้อัตราและความแรงของการเต้นของหัวใจลดลงนอกจากนี้ pacemaker ยังถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่ต่อมต่างๆหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดด้วยตัวอย่างเช่นขณะที่ร่างกายเกิดความเครียดอีฟิเนฟรีนและนอร์ฟิเนฟรีนที่หลั่งมาจากต่อมหมวกไตชั้นในจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอุณหภูมิร่างกายก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อ pacemakerอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ10ครั้งต่อนาทีนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชีพจรเพิ่มขึ้นอย่างมากเวลามีไข้ในขณะที่การออกกำลังกายก็จะมีผลทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยเป็นการปรับตัวที่ทำให้ระบบไหลเวียนสามารถนำออกซิเจนที่เนื้อเยื่อต้องการไปเพิ่มให้แก่กล้ามเนื้อที่ทำงานหนักและนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียไปกำจัดออกได้มากขึ้นสรุปหัวใจเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบไหลเวียนทำหน้าที่สูบฉีดเพื่อลำเลียงสารต่างๆอาทิเช่นสารอาหารออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียและอื่นๆภายในร่างกายของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายหัวใจห่อหุ้มไว้ด้วยเยื่อหุ้มหัวใจหรือเพอริคาร์เดียมภายในหัวใจแบ่งเป็นห้องมีห้องที่ทำหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจหรือเอเทียมและห้องที่ทำหน้าที่ส่งเลือดออกจากหัวใจหรือเวนทริเคิลซึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดจะมีจำนวนห้องหัวใจไม่เท่ากันเริ่มจากปลาหัวใจมี2ห้องประกอบด้วยเอเทียม1ห้องและเวนทริเคิล1ห้องหัวใจของสัตว์สแตนอัพสแตนบกมี3ห้องประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริเคิล1ห้องหัวใจของสัตว์เลื้อยคลานมี4ห้องไม่สมบูรณ์ประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริเคิล2ห้องแต่การกั้นแยกระหว่างเวนทริเคิลซ้ายและขวาไม่สมบูรณ์ยกเว้นสัตว์ในกลุ่มจระเข้ที่มีผนังกั้นแยกระหว่างเวนทริเคิลทั้ง2ห้องออกจากกันอย่างสมบูรณ์หัวใจของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหลายมี4ห้องประกอบด้วยเอเทียม2ห้องและเวนทริเคิล2ห้องนอกจากนั้นยังมีลิ้นหัวใจอีก4ชุดกันอยู่ระหว่างเอเทียมกับเวนทริเคิล2ชุด
เรียกชื่อโดยรวมว่าลิ้นเอทริโอเวนทริคิวล่าหรือเอทริโอเวนทริคิวล่าวัลฟ์หรือลิ้น AV ลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอทรีมกับเวนทริเคิลทางด้านซ้ายเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นไบคัสพิดหรือลิ้นไมทรัลไบคัสพิดออกไมทรัลวัลฟ์ส่วนลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเอทรีมกับเวนทริเคิลทางด้านขวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นไทรคัสพิดหรือไทรคัสพิดวัลฟ์ลิ้นหัวใจอีก2ชุดมีชื่อเรียกโดยรวมว่าลิ้นเซมิลูน่าหรือเซมิลูน่าวัลฟ์เป็นลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจลิ้นเซมิลูน่าที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลซ้ายกับหลอดเลือดเอลตาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นเอออติกเซมิลูน่าหรือเอออติกเซมิลูน่าวัลฟ์ส่วนลิ้นเซมิลูน่าที่กั้นอยู่ระหว่างเวนทริเคิลขวากับหลอดเลือด pulmonary artery เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้น pulmonary semiluna หรือ pulmonary semiluna valve หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นแบบ myogenic heart มี sinoatrial node หรือ pacemaker ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจได้โดยตรงทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณจากระบบประสาทอย่างไรก็ตามอัตราการเต้นของหัวใจยังขึ้นกับอิทธิพลของประสาทฮอร์โมนและอุณหภูมิด้วยคำที่ควรทราบเอทริมเวนทริคอลพาโมคิวเทเนียสเซอร์กิตพาโมนารีเซอร์กิตSystemic circuit Cardiac cycle Atrioventricular valve Semilunar valve Myogenic heartSinoatrial หรือ SA node Atrioventricular หรือ AV node